ี๋ยวจะนั่ง BTS ไปลง5แยกลาดพร้าวเอารถไปเองไม่น่าไหวเพราะว่าได้ข่าวว่ารถติดมากแถวนั้นเดี๋ยวไปลง5แยกลาดพร้าวแล้วเดินต่อบอกแต่ว่าจะไป5แยกลาดพร้าวใช่ป่ะแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปไหนไม่บอกปล่อยให้งงแต่ที่จริงก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วป่ะตอนนี้มาลง5แยกลาดพร้าวแล้วก็เดินต่อมาตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะล่าท้าผีจำไม่ได้แล้วว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยมาแดนเดลวิทหรือเปล่าอ๋อเปิดคลิปใช่ป่ะเปิดแบบมืดๆนี้เลยนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดจอร์จแฟร์นะคะที่เปิดใหม่เป็นสาขาที่แดนเดลวิทคือเขาขึ้นไปกันด้วยอ่ะทุกคนมันสามารถเข้าไปได้นะแอบหลอนอยู่นะฟีลแบบปราสาทผีสิงไปลุยขึ้นตาเป็นใจสุดๆนี่เกาหลีเขาชอบมากินแตงโมปั่นเอาแตงโมปั่น What the fruit?ด้วยเริ่มใหม่เริ่มใหม่ขอบคุณมากอุตส่าห์จะถ่ายแบบสวยๆพรีเซนเทชันเลิศชิมกันนะไปอยู่ที่นี่มาแล้วร้อนมากให้เลิฟมะม่วงสดๆดีไหมดีมากกินเลยละกันดีๆอากาศร้อนๆแบบนี้นี่แหละเลิศอันนี้มะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวน่าจะอร่อยอันนี้กี่ไม้สองไม้มันมีไม้นึงเป็นไข่แล้วก็เป็นไม้นึงเป็นหนวดแล้วปลาหมึกลวกสาบานกินก่อนหน้านอนก่อนได้อยู่เนาะโอเคค่ะไม่ต่อเอาออกมาแล้วไม่ต้องกินไม่หรอกไม่หรอกอะไรอยากกินเปล่ากินเป็นกินนั้นกินเปล่าแล้วเอาแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินเบอร์เกอร์อีกหลายอย่างใช่เราต้องมีการวางแผนลองเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะได้เลยเป็นแรกเปลี่ยนซิกเนเจอร์นะคะชีสอันนี้คืออันที่จะเมลใส่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นโซมิชีสมันเป็นเซมิซอสมันจะนิ่มมันเลยเมลกันได้ใช่วิธีแบบลกตอนเย็นครับขอบคุณดีค่ะเดี๋ยวไปหาที่กินก่อนชิมซื้อมาตะกี้ต้องรีบกินเดี๋ยวชีสอุ๊ยนี่ไงต้องรีบกินแล้วไม่งั้นเดี๋ยวชีสหายร้อนแล้วมันจะไม่ยืดชีสเขาดีจริงว่ะเฮ้ยดีจริงชีสดีมากเจอร้านนั้นเร็วกันเลยอร่อยเอาให้เต็มอ
ต็มปากเต็มคำสุดๆจำหน้าที่อยู่ตรงนี้ได้ที่ว่าคนนี้เขาเป็นคนรับตลอดเลยเอาหมายความว่าตรงนั้นเขาปิดไปแล้วหรอตอนที่นั่นมันล็อกออกไม่ได้กินอะไรไม่ขนาดนี้เราจริงกินทุกคำอันนี้เป็นน้ำตกไซโยฝั่งนั้นจะเป็นน้ำตกเก้าโจรก็ไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มอ่ะดีๆอิ่มพริกใช่ไหมจริงๆสั่ง X ได้นะมันมี X อ่ะไม่น่าตั้งใจกันหมดเลยตอนแรกเจ๊แอนจะวู่วามไม่เอา XXL แล้วดีนะที่เอาแค่ XL เราสั่งให้ทุกคนดูนะคะเป็นอุทาหรณ์อย่าวู่วามจริงๆเพราะว่าตลาดนี้ของกินมันเยอะมากเราก็เดินดูให้ทั่วก่อนแล้วค่อยสั่งก็ได้อ่ะย้อนไปสุดๆมาเที่ยวแดนเนลมิดโอเคแดนนี่แบบออริจินอลใช่ไหมออริจินอลเมื่อก่อนที่แบบที่เป็นสวนสนุกอ่ะไม่เคยมาหนูก็ไม่เคยมาเดี๋ยวพักกินก่อนไปเดินเล่นดูของใช้เสื้อผ้าย่อยนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากินใหม่กินแล้วก็ย่อยแล้วก็กินแล้วก็ย่อยอย่างนี้จนกว่าจะหมดวันค่ะสายจ้าสามอันร้อยอันละ39ซื้อ1อันหรือ3อันดีแต่เวลาหนีบเราหนีบทีละอันไงอันเดียวใช่แต่ว่ามันมีสีที่แบบมันมีลายสีนี่จะไปให้คนอื่นด้วยไอเดียดี
หรือเราควรไปเรียกเจแอนมาว่าเจแอนอยากได้ไหมเป็นสวยไหมข้อมือเด็กโซนของใช้เนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้โซนของกินเลยนะคะมีร้านเสื้อผ้ารองเท้ามือหนึ่งมือสองร้านกิฟต์ช็อปร้านเครื่องหอมของที่ระลึกสินค้าแฮนด์เมดต่างๆร้านอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือหรือว่าร้านตัดผมร้านทำเล็บก็มีไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เก่าที่อยู่หลังตลาดด้วยเรียกได้ว่าหลากหลายถูกใจสุดเป็นไงเยี่ยมไหมนัวเขาใส่ผงชูรสหรอเป็นคนดีเฮ้ยแล้วทำไมคุณต่อคิวอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันต้องดังแน่เลยอ่ะมันน่าสงสัยทุกคนทำไมอยู่ดีร้านไอติมมีคนต่อคิวขนาดนี้หรือว่าเพราะมัน20บาทหรืออะไรกินต่อไม่ไหวแล้วที่คิดว่าเดี๋ยวเดินย่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหาอะไรกินใหม่ใช่ปะต้องยอมรับความจริงว่ากระเพาะมันก็ได้แค่นี้มันมี8ซอยอ่ะมันไม่สามารถกินให้หมดได้ในวันเดียวหรอกเดี๋ยววันหลังมาใหม่มันมีความน่ากลัวอยู่นะเอาดีๆโผล่ไปให้เขาเห็นหน่อยสิมันจริงคือมันจริง